ผู้ชมตอนนี้นะคะเปลี่ยนรัฐแล้วค่ะจากที่อยู่นิวยอร์กมานะคะเรียกว่าโหร่วมเดือนได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลอสแองเจลิสหรือว่า LA นั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยต่างกับนิวยอร์กสิ้นเชิงเลยค่ะนิวยอร์กนะคะมองไปทางไหนก็จะมีตึกสูงๆนะคะมีกระจกติดอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ค่อยได้เห็นต้นไม้ใบหญ้าหรอกค่ะแต่ LA นะคะบอกเลยว่าตึกรามบ้านช่องเขาจะไม่ค่อยสูงมากนะคะที่เห็นแบบสูงเลยนะคะก็จะมีแต่ต้นปาล์มเนี่ยแหละค่ะที่มีอยู่ตลอด2ข้างทางเลยนะคะไปที่ไหนก็ต้องเห็นต้นปาล์มค่ะหรือไม่งั้นก็เป็นเจ้านี่ค่ะต้นอากาเว่นั่นเองนะคะผู้สนานเลยจะมาบอกว่าวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำกิจกรรมแม่บ้านแม่สีเรือนในอเมริกากันนะคะเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของที่พักพอเราเปลี่ยนจากนิวยอร์กใช่ไหมคะมา LA เนี่ยนิวยอร์กค่าที่พักแพงมากเราอยู่โรงแรม5ดาวสุดหรูติดกับเซ็นทรัลพาร์คนะคะราคาคืนละ 8,000 แต่ LA เนี่ยคิดว่าน่าจะลดราคาลงมาหน่อยนะคะอยู่หลายวันแล้วนะคะก็เลยตั้งบัดเจ็ตให้ตัวเองว่า 3,000 ต่อคืนเท่านั้นซึ่งใน LA อ่ะคุณผู้ชมมันหายากมากแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องมีที่จอดรถด้วยนะคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมขับรถเที่ยวทั่ว LA เลยคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่ามันมีโรงแรมอยู่แบบนึงคุณผู้ชมที่มันดีมากแล้วก็อเมริกันสุดๆเลยมีที่จอดรถราคาไม่แพงแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนสายหลักนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าโมเทลนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะว่าที่พักถูกๆแล้วก็ดีๆในลอสแองเจลิสเป็นยังไงกันบ้างคือคำว่าโมเทลอะค่ะมันมาจากคำว่ามอเตอร์เนาะรถแล้วก็โฮเทลรวมกันก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นทั้งที่พักของรถแล้วก็ของคนด้วยค่ะอันนี้มันจะเป็นทรงสไตล์โมเดลที่ฮิตมากในช่วงปีสักประมาณ1960ช่วงนั้นคนอเมริกันเขาก็เริ่มมีตังค์มากขึ้นค่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ขับรถออกไปท่องเที่ยวกันยิ่งช่วงซัมเมอร์นี่โอ้โหข้ามรัฐไปกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะข้ามที่ไหนก็นอนที่นั่นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสังเกตดูไหมคะตรงนี้ใช่ไหมจอดรถเสร็จปุ๊บเดินเข้าห้องได้เลยสะดวกมากๆหรือถ้าให้อัปเดตปัจจุบันนี้นี่ค่ะมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าให้ฟรีด้วยสะดวกมากๆเลยแล้วห้องของกูนะคะห้องของกูจะอยู่ข้างล่างเพราะว่ากูขี้เกียจค่ะก็จะอยู่ตรงนั้นเลยจอดรถปุ๊บเดี๋ยวพาเข้าไปดูค่ะถ้าใครดูหนังอเมริกันบ่อยๆเราจะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนกับที่ที่เขามาทำกิจกรรมผิดกฎหมายกันหรือว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวใครดู CSI Miami หรือว่า CSI LA อะค่ะมันก็จะเป็นที่ที่เขามาจับผู้ร้ายกันหรือที่ที่มีการฆาตกรรมต่อเนื่องกันแต่ข้างในเนี่ยโอเคเลยค่ะเราอย่าตัดสินจากข้างนอกอย่างเดียวดูเรื่องความปลอดภัยก่อนทุกคนนี่อันนี้เขาใช้เป็นระบบคีย์สมัยใหม่คือถ้าไม่มีมือถือที่ลงทะเบียนไว้จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องได้เลยตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะนี่ถ้าไม่มีมือถือถ้าเราไม่มาอย่างเงี้ยไม่มีใครสามารถมาแงะมาแคะเข้ามาในห้องเราได้เลยปลอดภัยแน่นอนนี่ประตูเสร็จก็จะมีล็อกอีกรอบหนึ่งเนาะกลัวไงดูหนังที่หนังผีก็มีในโมเทลแบบนี้หนังฆาตกรรมก็มีก็เลยดูเรื่อง security โอเคอันนี้มีล็อกเนาะทุกอย่างไฮเทคมีเป็นจุดให้เราดูด้วยว่าใครมาเคาะมีตรงนี้ล็อกอีกแบบนึงแล้วที่เนี่ยถ้ามองไปรอบๆสังเกตนะคุณผู้ชมคือมันเหมือนห้องที่เป็นบ้านเลยลักษณะไม่เหมือนโรงแรมนี่เขาให้เราดูแลตัวเองทั้งหมดนะคะตั้งแต่ fieldsนี้เป็นแอร์ที่นี่ไม่มีฮีเตอร์ค่ะลอสแองเจลิสร้อนมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบนั่งทำงานนะคะอันนี้เสื้อกูแล้วตรงนี้คุณผู้ชมอยากจะให้ดูนี่อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของเขาซึ่งทำไมมันใหญ่จังเลยตู้เสื้อผ้าไม่เอาไม่ปิดเราเป็นคนกลัวความมืดมีกระจกตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีเนี่ยคือด้วยความที่อันนี้มันเป็นไม่ใช่โรงแรมที่เช่าต่อคืนเนาะต้องอยู่อย่างน้อยคือ5วันไปจนถึงบางคนอยู่เป็นเดือนเลยอุปกรณ์รีดพงรีดผ้าที่วางกระเป๋าเนาะทุกอย่างมีครบหมดค่ะเพราะเขาบอกว่าจริงๆคนที่มาพักที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวมากกว่าหรือว่าคนที่มาทำธุรกิจที่นี่อันนี้เป็นห้องน้ำนี่ก็ที่กูชอบมากคือนอกจากกระจกตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเขามีกระจกแต่งหน้าตรงนี้ด้วยนะซึ่งกูทำเลอะไปแล้วกูขอโทษมันจะมีขยายได้เวลาแต่งหน้าก็จะสะดวกขึ้นอั
ันนี้ก็ตากหน้ากากไว้ขออภัยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าที่เนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนกับโรงแรมที่จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกวันหรือว่ามาเปลี่ยนพวกทิชชู่หรือว่าผ้าเช็ดตัวให้เราเขาจะให้เป็นเซตเรามาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหมดเราก็ต้องไปซื้อใหม่เพิ่มค่ะอันนี้เป็นตัวของชาเวอร์นี่ก็จะมีทั้งเป็นหัวแบบเขาเรียกเป็นเรนชาเวอร์ค่ะไหลออกมาแล้วก็เป็นชาเวอร์เหมือนผักบัวที่เราดึงลงมาได้แต่ที่กูชอบมากแล้วก็เจ๋งมากเลยคืออันนี้ค่ะอันนี้มันจะเหมือนกับเป็นท่อน้ำซึ่งถ้าใครผมยาวๆเนี่ยจะประสบกับปัญหาคือผมมันจะไปกระตุกตัวกันแล้วต้องดึงออกบ่อยๆอันนี้คือมันเจ๋งมากทุกคนเขาจะเหมือนกับทำให้ผมมันลงไปอยู่ด้านล่างเลยเราก็แค่เปิดฝาแล้วก็ดึงออกมาทีเดียวเลยห้องนอนห้องน้ำธรรมดาโรงแรม B&B ที่ไหนก็มีใช่ไหมคะแต่ที่โมเทลนี้ค่ะเขามีห้องครัวด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันบอกก่อนเลยว่าเลือกที่นี่เพราะว่ามีห้องครัวมันจะเซฟงบประมาณเราได้เยอะมากเพราะที่นี่ถ้าไปทานที่ร้านอาหารก็จะแพงถูกไหมคะสวิตช์ชาร์จมาอย่างนี้ปุ๊บทุกอย่างประหยัดค่ะเขามีตู้เย็นให้ด้วยนะคะซึ่งเราซื้อของมาใส่บ้างแล้วนี่ไม่ใช่ตู้เย็นมินิบาร์โรงแรมนะคะเป็นฟูลไซส์ค่ะข้างบนทำน้ำแข็งได้คนอเมริกันเขาชอบทานน้ำแข็งกันใช่ไหมคะพี่ท็อปเยอะเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเสบียงของเรานะคะอันนี้กูจะบอกว่ามันเจ๋งมากคือเป็นอ่างล้างจานของเขาที่ใหญ่มากลึกมากเนี่ยแล้วเหมือนเขาจะมีตอนนี้อันนี้ใช้วิธีการล้างจานของเขาเหมือนเขาจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเขาจะขังน้ำไว้แล้วก็แช่จานก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยล้างแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนตัวเปิดตรงไหนนะคะพี่ท็อปอย่าเอานิ้วลงไปนะคะมันเป็นเครื่องปั่นพวกเศษอาหารต่างๆแต่ความสบายคือเราก็ไม่ต้องแบบเก็บเศษอาหารอะไรมากทุกอย่างเน้นความง่ายอันนี้หนังต้นไม้ที่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้ค่ะตอนแรกนึกว่าเตาอบใหญ่มากไม่ใช่มันคืออภิมหาเตาไมโครเวฟใหญ่มากไม่เคยเห็นเตาไมโครเวฟที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเราเคยไปเที่ยวแต่ยุโรปเนอะเราจะเห็นมันทุกอย่างมันจุ๋มจิ๋มแต่ที่อเมริกาทุกอย่างอลังการมากมันสามารถอบเค้กแบบ 2-3 ปอนด์ได้เลยนะใส่ไก่แบบไก่ก็ยังได้อะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีความต้องการในการใช้ไมโครเวฟขนาดใหญ่แบบนี้แม้กระทั่งเตานะคะที่นี่คือให้ครบมากเตาสังเกตนะคะคุณผู้ชมมันก็ใหญ่มากเลยมันกว้างมากมี4เตามีทั้งเตาข้างบนเนาะเราเซตได้ด้านล่างก็จะเป็นเตาอบนี่มีอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำกับข้าวนั่งทานตรงนี้ก็ได้อย่างวันนี้แดดดีๆเราก็มองไปเห็นบรรยากาศข้างนอกได้ด้วยถ้ากลัวว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมใช่ไหมคะนี่ไม่ต้องห่วงเลยช้อนซ่อมนี่เปิดขวดวายเปิดขวดโค้กมีปอกเปลือกมีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยกระทงกระทะมีทุกไซส์นะอย่างดีเลยแต่ว่าเขามีข้อแม้คือเราอ่ะต้องล้างให้สะอาดก่อนที่เราจะออกจากที่นี่ไปค่ะแล้วก็อันนี้ขวดน้ำค่ะที่อเมริกาน้ำกินจากก๊อกได้เลยค่ะแต่น้ำแต่ละรัฐอันนี้แอบนินทานิดนึงคุณผู้ชมรสชาติไม่เหมือนกันน้ำ LA ก็แล้วมันไม่อร่อยมันมีแบบคลีนิดนึงไหมคะพี่ท็อปไม่เหมือนที่นิวยอร์กเราก็เลยไปซื้อมาซึ่งก็ไม่แพงแล้วก็ทำกาแฟทุกอันทุกที่ที่ไปมีหมดเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนที่นี่เขานิยมให้คนดื่มกาแฟข้างบนแอบเปิดดูก็คือจะมีที่เก็บอาหารที่ปิ้งขนมปังสำหรับใครที่ทานขนมปังด้วยหม้อมีขนมปังใช่อันนี้คุณว่า value for money มากเลยนะคือคุ้มจริงๆทุกคนคะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ถ้าเราว่างๆใช่ไหมเราไม่น่าจะว่างอะค่ะแต่ก็นี่อันนู้นเป็นเตาบาร์บีคิวค่ะนี่แล้วก็จะมีที่นั่งข้างนอกด้วยสามารถไปนั่งได้ซึ่งคุณว่าเราไม่ได้นั่งหรอกคุณผู้ชมเราน่าจะเหนื่อยเราน่าจะนั่งตรงนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็นอนเพราะเราถ่ายงานด้วยเนาะแล้วก็อากาศก็ร้อนมากๆแต่ตอนนี้ยังพักไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมีครบทุกอย่างเลยที่นี่ไม่มีอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะคะลองให้ถ่ายอะไร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 
อันนี้เป็นน้องต้นไม้อุตส่าห์แอบแล้วไม่รู้ซื้อมาทำไมเอากลับก็ไม่ได้เดี๋ยวให้พี่ๆคนไทยที่นี่ก็มาที่เรื่องของเราอะไรที่ที่นี่ไม่มีเราต้องใช้มากน่าจะขาดอยู่อย่างเดียวก็คือที่ซักผ้าเครื่องซักผ้าค่ะคุณผู้ชมที่นี่ไม่มีนะคะซึ่งสังเกตดูคือใส่ตัวนี้มาหลายวันแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าตรงนี้เยอะมากที่ต้องซักเราก็เลยจะไปตามหาเครื่องซักผ้ากันเหมือนคนอเมริกันที่นี่เขาจะไม่บางคนก็ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องซักผ้ากันในบ้านเนาะเขาจะไปตามพวกลอนโดแมทอะไรแบบนี้ค่ะไปค่ะแต่นอกจากไปซักผ้าแล้วใช่ไหมคะมันก็มีพวกหลายอย่างต้องทำเนาะเติมน้ำมันซื้อของซื้อข้าวนั่นนู่นนี่เดี๋ยวจะพาไปทำกิจวัตรแม่บ้านอเมริกันกันค่ะไม่ต้องห่วงวันนี้ไม่ต้องเดินไกลค่ะเราเช่ารถเขาบอกว่าคนอเมริกันถ้าอยู่ทางฝั่งตอนเหนือเขาจะเดินไปไหนมาไหนกันบ่อยแต่ถ้าอยู่ทางฝั่งทางใต้เนี่ยรถอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะความ drive in ทุกอย่างก็จะอยู่ในรถตลอดไปค่ะ